โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ก็ผมนะครับผมเช่นเดิมครับผมกสิกาครับไปนัดรีวิวที่จานโนสนโนแคร์ครับผมรีวิวแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่ครับมาโยกกับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงข่าวสะเก็ดเมนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่าไม่ดีไม่แย่ไม่จุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ 50%ครับผม50%คือการรีวิว50%คือความรู้สึกหลังจากรับชมนั่นเองครับผมโอเคกับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์2023นั่นเองครับผมก็เยลับกลับมาชิดเดอร์ครับผมกับผมเซียมไกนะเป็นนังรีวิวที่จะรีวิวตรงๆโดยจะไม่สนใจแฟนคลับของเรื่องไหนในทั้งสิ้นครับรีวิวโดยความรู้สึกของตัวเองล้วนๆนั่นเองครับผมก็วันนี้อยู่กับ3มตอนแรกนะครับผมเป็นไง้างฮาก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงอนิเมะช่วงสามตอนแรกของแต่ซีซั่นนั่นเองครับผม โอเควันนี้เกี่วกับการพูดถึงอนิเมะในซีซันวินเตอร์นะครับผมต้องเรียกว่าเป็นซีซันที่มีอนิเมะมากที่สุดแลลวครับผมมากมากที่สุดในในปีนี้เลยในหน้าตอนนี้เลยครับในปีนี้เลยนะครับถ้านับจากปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วในหลายซีซันอีกนะครับต้องเรียกว่าเป็นซีซันที่เมนเยอะมากประมาณ50กว่าเรื่องนะครับถ้านับรวมกันนะ้เรียกว่าเป็นซีซันที่เอามาเยอะจริงๆนะแต่ก็ต้องรู้ว่าซีซันที่มีอนิเมะเยอะขนาดนี้ จะสามารถมีคุณภาพได้มากแค่ไหนกันนะครับจากอนิเมะที่มีแต่เป็นหมดประมาณ4 0กว่าเรื่อง50กว่าเรื่องนั่นเองครับผมโอเค ก็วันนี้เกี่ยวกับการพูดถึงอนิเมะเรื่องที่6นะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะเพราะซีซั่นนี้ก็เราจะมีอนิเมะพูดถึงกันประมาณ20กว่าเรื่องนะครับผมก็เจอกันแน่นอน20น่าจะประมาณ20 20เกือบ30นะครับผมว่าเราดูกว่าไอประมาณ20กว่าเรื่องจะเป็นมีเรื่องที่ดีและน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับผมโอเคเรื่องที่6นะครับผมซีรีส์เรื่องที่หนะครับผมจะเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกนะครับผมรอมคอมเรื่องที่2ที่เราพูดถึงกันนะครับผมทรับเรื่องแรกอะเรื่องแรกผมได้ ไม่กี่ไม่กี่คลิปก่อนนะครับผมก็หล่อเรียนเรื่องวปดูก็ได้วันนี้อยู่กับพูดถึงเรื่องที่สองเป็นแนวลองขอบม้ากับเรื่องราวของ อ่ามันยมอนไปนะครับผมสาวทอมบอยนะครับผมก็สภผพากับเพื่อนสมัยเด็กนะครับแต่ว่าเขากลับไม่มองไม่มองเธอในฐานะผู้นนหญิงเลยนะครับผมแล้วก็เป็นมองเพื่อนเพื่อนชายแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบความรักที่มันไม่ได้เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างีคิดนั่นเองครับผมก็จะเป็นเรื่องราวความรักตล,ลกโปกฮากับเรื่องราวของสาวทอมบอยกับหนุ่มสมัยเด็กนั่นเองครับผมก็เป็นซีรีส์แนววันเจี๊ยวันเจี๊ยที่แฟนซีแฟนคลับแนวคอมเมดี้แนวโรแมนติกเนี่ยอาจจะชอบกันน่าดูนะแต่ต้องมาดูว่าเรื่องนี้จะสามารถนำเสนอความอินขงม แค่ไหนครับผมก็ไม่เสียละกครับผมเราบลูกันเลยละครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าโทมอสจังวะโอนาไนโกะครับผมหรือเชื่อไทยโทมจังเป็นเด็กผู้หญิงนะะนครับผมก็ซีรีส์นะครับผมถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะเรื่องราวความรักหวานๆระหว่าง2คนนะครับผมกับสาวทอมบอยนะครับผมทอมบอยกับนมสมัยเด็กนะครับผมที่สนิทกันตั้งแต่สมัยเด็กเรื่องนี้เรามาดูว่าเรื่องราวความรักนี้จะเป็นยังไงนั่นเองครับผม โอเคครับผมอันนี้ไม่เรื่องนี้มีแบบถูกลิขียญกระสได้ที่ไหนบ้างนะครับผมมีที่แบบถูกลิรียิกระสณตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าณตอนนี้จริงๆนะครับผมมีทั้งหมดที่เดียวที่เดียวเท่านั้นนะครับผมสาเหตุที่มีแค่ที่เดียวเพราะว่าตอนนี้งานเอาบอกง่ายคือเรื่องนี้เกือบจะไม่มีลิรียิกระแล้วครับผมแล้วก็สาเหตุที่มีที่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกที่หนึ่งเข้ามานะครับแต่ว่าจะมาที่หลังนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้ได้เอาเข้ามาถืกอกระสธิ์หรยังนะครับผม ก็เรื่องนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดที่เดียวนะตอนนี้นั่นคือตัวของ a เมซอนพามวิดีโอนะครับผมอเมซอนพามนั่นเองครับผมก็เซีซันนี้อเมซอนพามรู้สึกจะเอาเข้ามาเรื่อง2เรื่องนะถ้าไม่ผิดนะเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาไม่ผมถ้าตไใจผิดนะเพราะตอนนี้คือที่ผมเห็นอะผมเห็นแค่เรื่องเดียวก็คือตัวของเรื่องนี้นั่นเองครับผมก็สามารถดูได้ที่อเมซอนพามตอนนี้เท่านั้นนะครับผมอเมซอนพามก็เสียเงินก็น่าจะถ้าคุณเคยสมัครอเมซอนพามแล้วคุณน่าจะดูสะดวกสบายแน่นอน,นผม อ่าแล้วก็อีกที่หนึงนะครับที่ที่ตอนนี้ยังไม่เข้ามานะครับแต่ว่าก็จะเข้ามาในอนาคตนั่นเองนะครับนั่นก็คือ ตัวของไอชีอีครับผมซีซั่นนี้ไอชีอีก็เอาของเหลือสิ่เข้ามาพอควรเลยนะครับเราต้องดูว่าซีซั่นนี้ไอชีอีจะเอาในเมฆเข้ามาดีแค่ไหนกันในแต่ละเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ไอชีอีเรื่องนี้นะครับทอมวอจังยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับชัดตอนนี้ก็มีที่เดียวนะครับนั่นก็คือตัวของอเมซอนพามพามมิเดียโอนั่นเองครับผมตามนั้นก็สามารถดูได้ที่อเมซอนพามนั่นเองสามารถดูบัตรสิทธิ์เสียตังค์ก็ไปดูนะครับโอเคก็มาสำหรับอเมซอนพามที่มีของให้ดูกันนะครับแล้วก็ออย่าไปดูเถ นะครับขอร้องมือที่สามารถเข้าถึงงานขนาดนี้นะครับอย่าไม่ดูเถื่อนอีกลนะครับผมตามนั้นถ้าคุณยังไม่มีตังสมัครอะไรตามอย่าเพิ่งดูนะครับผมรอมีตังก่อนแล้วก็สมัครบัตรดูสมว่าจังหวะได้นะครับตามนั้นหรือว่ารอไอชีอี e ก็ได้นะครับไอชีอี C e จะมาช้าหน่อยแต่ว่าอา่านไหนๆก็ได้ๆแล้วถ้าคุณอยากดูรอไอชีอีก่อนก็ได้นะครับนั่นเองขอบคุณมากจริงๆครับโอเค เราพูดถึงเรื่องของความคาดหวังนะครับผมความคาดหวังของเรื่องนี้นะครับผมแนวรอมคอมเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์หวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบที่ในซีซั่นนี้ก็รู้สึกว่าจะมีประมาณห้ากเรื่องนะครับผมคือซีซั่นนี้นะครับผมถึงเรียกว่าเป็นซีซั่นที่เมียนเมแนวเกิดใหม่ต่างโลกแนวรอมคอมอะไรต่างก็เยอะพอควรนะนะแต่ก็ต้องดูว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ศักยภาพสามารถทําได้ดีแค่ไหนนะครับเรื่องนี้ถามว่าเป็นเรื่องแนวรอมคอมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่ทําให้เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจสำหรับผมได้ไหม ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นสิหรับผมผมยังไม่ความสนใจกับตัวซีนี้ขนาดนั้นเพราะว่าแนวลองคอมอ่ะฮะไม่ทำรู้สึกอินกับเรื่องราวความรักโรแมนติกากๆขนาดนั้นมันจะทําได้ไม่ดีเลยนะครับเั้นเนี่ยนี่คือความการวนกับตัวของซี์แนวลองคอมว่าอาจจะเป็นแนวเดิมๆแนวหวานๆอะไรต่างให้มันมีเนื้อเรื่องความรักที่ทว่าเว้เราึกอินได้มันจะค่อนข้างที่จะธรรมดาเลยนะครับผมตามนั้นก็เลยไม่ได้ไว้ใจแนวลองคอมขนาดนั้นนอกจากว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีจริงแต่ว่าเรื่องนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะเป็นไงแต่ว่าในเรื่องของความคาดหวังในการนั่งดูเทลเลอร์ดูอะไรก็ตามผมสักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกถึงความคาดหวังสำหรับผมขนาดนั้นนะครับผมโอเคโซโลที่ทํานะครับผม่อคือตัวของเรดิส เลย์ดูสนะครับผมจะเรียกว่ามีผลงานที่อ้าก็เพิ่งจริงแล้วเลยรู้เราเพิ่งก่อตั้งผลงานนี้ยังไม่ถึงประมาณยังไม่ถึงสิบปีเลยนะซ้ำนะครับผมเพราะว่าผลงานในช่วงแรกเขาคือเมย์ใจซิมแบกแต่ตอนนี้มันก็จะเกือบสิบปีแนละ้วเนี่ยเออเห็นไ,ไหมเมย์ใจซิมแบกนะครับเมย์ใจภาคเสริมนั่นคือไอเมย์ใจที่ภาคที่มันแบบเล่าเรื่องตอนเด็กกับซิมแบกแล้วก็เราไม่จบนะครับ แล้วก็จะมีตัวของเลลิสสปายนะอันนี้ไม่คุ้นหูหน่อยครับแก๊งสายลับนะครับผมมีตัวของอะไรอะไรบลูคาสเซอนะอะไรบลูซีรีส์อะไรบลูนะครับซีรีส์อาแนวคัมและภาพใสๆที่ที่ไอตัวฮันนี่เวอร์ร้ well องครับเพลงนี้แล้วก็ ซีรีส์ผลงานล่าสุดของพานิเวอร์นะครับเฮโรอีนฮานุมันโนนะครับหรือเฮโรอีนวันรันเดอโชนั่นเองครับผมตามนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นโซโลที่ทําผลงานถ้าเรียกจากคุณภาพอะไรต่างเรียกว่าเป็นผลงานที่มาตรฐานเลยนะครับวันนี้ต้องอยอมเราต้องว่าโซโลเป็นโซโลที่งานภาพคุณภาพจริงแต่ต้องดูว่าศักยภาพของอันิี้เป็นโซโลเรื่องนี้สามารถทำได้ไหมเน,นืเรื่องนี้ทําได้ดีแค่ไหนกันนะครับผมก็ต้องรอติดตามชมนะครับกับตัวของโซโลเลด้วดนะครับส่วนตัวของพุ่งกลับและคุณเก็บบทนะครับเรื่องนี้มีผู้ช่วยกำกับนะครับผม มุ้งกลับคือตัวของนำป่ายิโตชินะครับจากซีรีส์ฮีโร่แมนอ่ะอันนี้คุณอันนี้คุณอาจจะคุณหูเขาหน่อยเพราะว่าแกก็ตูนเคยมาฉายนะสมัยแบบเด็กๆอ่ะน่าจะจำไม่ได้แล้วแต่แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะฉายช่วงไม่เคยฉายช่วงเย็นเลยมั้งถ้าจไม่ผิดนะฮีโร่แมนมีตัวของโกซิกนะครับผมสาวน้อยยอดนังสือของเราแล้วก็โกลเด้นคามุยภาคแรกภาคสามนี่นะครับผมภาคแรกถึงภาคสามนะภาคสี่เขาไม่ได้มากลับนะครับส่วนผู้ช่วยมุงกับมันคือตัวของโนริโกะฮาชิโมโตะครับจากซีรีส์ไฮสกูลฟิตนะครับผมแล้วก็จะเป็นนนนนนผผู้้บบกัััฮอิทาามมมะโครต โซโลเขียนบทครับผมชื่อว่าสุเมกุมินะครับมจากซีรีส์เกินใหม่เป็นนางร้ายจากซีรีสแหงประไทยนะซีรีส์แนวต่างโลกนะครับมีตัวของพ้ก้าโดนกลุ่มเอ่อผมโดนพวก้าขับไล่เรือไปโซล,ล่์ให้ชายแดงนะครับผมแล้วก็ผลงานเราสนการในซีซัน4นะครับผม อ่าโฟนินวะนะครับผมโฟนินวะโซลัโซเลอุโซเออโอุโซโอซูกิครับผมตามนั้นก็ผลงานสี่สาวซาราสุไลนะครับผมที่ก็เป็นซีรีส์ที่โอเคดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันรีวิวนะกับโฟนินแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับผมเพราะว่าต้องเขียนโปรเจกต์สารตอนแรกก่อนนะครับโอเคดูจากผลงานของ พุ่มกลับและคนเขียนบทนะครับผมคนเขียนบทเราน่าจะพอไว้ใจอยู่เพราะว่าเขียนบทเนวตัดเลือตาหอตแนวต่างเรื่องแล้วก็แนวโรแมนติกแล้วก็แนวสายสไลด์นั่นน่าจะทําให้ซีรีส์นี้ออกมาคุณภาพแน่นอนแต่ว่าเราต้องมาดูว่าเรื่องนี้จะสามารถทําได้ดีมากแค่ไหนกันนะครับผมตามนั้นส่วนตัวของพุ่มกลับนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นพุ่มกลับแนวค่อนข้างจะเป็นแนวด้าของเนอเรื่องเป็นหลักเลยนะก็ไม่รู้ว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ ทำให้เขาทําได้ดีแค่ไหนนะครับผมตามนั้นอ่ะก็รอดูว่าพุ่งกลับมาคนบทจะสามารถดึงสเกลว่าเอามาได้ดีไหมเพราะว่าพิชูงกลับเคยทำฮีโร่อินทนุมโนไงก็เลยอาจจะคาดหวังได้อยู่นะครับผมตามนั้นส่วนโซโล่ก็คาดหวังแน่นอนเพราะง,งานภาพของเขาดีอยู่แล้วนะครับตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับไม่สบายเน,นื้อหาเนี้ยสาบตอนแรกของซีรีส์ธงมะจังวะอนันตโกะนั่นเองครับผม ้อกจากว่าอันนิโกะนะครับผมอ่ะในไหนก็ไหนลพูดถึงเรื่องย่อก่อนนะครับผมเรื่องย่อก็คือเมื่อขึ้นมัธยมปลายนะครับไอสวัโทโมะนะครับผมสาวรุทนทบอยจึงน่าสนใจสำหรัรักกับคู่บตาจตัวอจิโร่นะครับผมเพื่อนหนุ่มที่สนิทกันตั้งแต่สมัยเด็กนะครับผมแต่เขากลับไม่เคยมองเธอในฐานะผู้หญิงสักครั้งครับเพราะมองว่าเป็นเธอเป็นคนเหมือนเพื่อนชายคนหนึ่งมากกว่าเขาเล่าคดีจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างด่คิดครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากสำหรับตัวซีรีส์นี้นะครับผมอ่าซีรี เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสับตัวของอ่าโทมัจังนะครับผมคือเนเรื่องของมันนะตอนนี้มันยู่เป็นในเรื่องที่ประวาณว่าเออเรื่องราวของการเชื่อมความสัมพันธ์เรื่องราวอะไระต่างๆนะครับผมก็เอาตรงแล้วคือมันก็เอาคือมันยังไม่มีอะไรขนาดนะั้นนะอันนี้อันนี้ผมพูดก่อนนะนะครับผมตามนั้นอ่ะเรื่องนี้นะครับผมคะแนนใน A อนะครับผมเจ็จดห้าสี่นะครับผมสับตัวซีลีนะ คือเอาตรงนะครับผมสามตอนแรกผมไม่รู้จะมีอะไรพูดจริงเพราะเรื่องราวของมันมันไม่มีอะไรพูดถึงขนาดนั้นนะครับผมสิ่งที่อาจจะน่าติดตามสับโตของซีรีส์นี้นั่นก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครว่าพวกเขาจะสามารถมารักกันได้ไหมกับเรื่องราวของไอ้ลูกทอมบอยที่อยู่ดีดก็แบบมีคนเรื่องราวความรักที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าไอ้ตัวของโทโมเนี่ยสวาวโทโมนี่แบบน่ารักจริงนะคือเป็นทอมบ็นลูกทอมบอยจริงแต่ว่าเธอมีความแบบอยากรักผู้ชายแล้วแบบว่า เธอรักดีอะแค่นั้นเออเธอรักดีก็เลยแบบอืมโอเคโอเคนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวของไอ้เพื่อนสมัยเด็กเนี่ยกับเรื่องราวความสัมพันธ์ว่าเออพวกเขาเคยแบบความสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กมันคือเรื่องราวความสัมพันธ์เราจากเพื่อนสู่สู่การเป็นแฟนนะครับผมก็เรื่องราวที่เราก็เคยเห็นกันตั้งแต่ในชีวิตจริงก็เรียกว่าจากเพื่อนสมัยเด็กกลายเป็นแฟนกันจริงๆริมันก็เป็นประมาณนั้นนะครับมแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ อาจจะเป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกที่ก็เป็นแนวเล่อยเปื่อยนะครับเรื่องนี้เล่ยเปื่อยเพราะว่าใน3ตอนแรกยังไม่มีที่ผมสึกสิงนับน้าสนใจกับเรื่องราวความสัมพันธ์ความโรแมนติกที่เรา,บบเร,ารู้สึกแบบทําให้เรารู้สึกอินขนาดนั้นเพราะเข้าใจอยู่ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของประวัตความสัมพันธ์อะไรต่างก็มีเรื่องราวความหยอดหวานกันแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องมันก็ธรรมดามันคือแนวองความทั่วไปที่เราเคยเห็นกันแบบหลายๆเรื่องนะครับผมตามนั้นก็เลยไม่ได้มีความไม่ผมรู้สึกอินกับเรื่องราวเขาขนาดนั้นแต่ว่าในอนา,นานคตอาจจะมีเรื่องราวของปประเด็น อะไรต่างๆปรไม่ได้อะไรต่างเลยเรื่องราวของตัวละครที <It> ่อาจจะส่งผลกับเรื่องราวความรักที่มีความเน่นแฟนขึ้นหรือแตกหักกันก็ต้องรอดูกันนะเรื่องอาจจะมีก็ได้แต่ว่าสามตอนแรกผมยังไม่เห็นศักยภาพใน่างขนาดนั้นก็ได้นะเรื่องราวของโทมัสกับจูเนียรจิโร่นะครับผมส่วนตัวละครอื่นตอนนี้ตัวของแคอ่าตัวของแครอทเราต้องแครอทเราสาวอังกฤษเราที่ เธอเป็นโวโจกทีนะคือเธอตอนนี้เธอเป็นัวโจ,ะนะวม,วโจมากคือมันก็มีเรื่องราวระหว่างกับโตของรุ่นพี่รุ่นพี่ในโรงเรียนนี้คนนึงแต่ปรากฏว่าแบบอะไรก็ตามมานะแต่ว่าแบบคือเรื่องราวของเธอตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่แบบเธอสร้างเป็นวโจแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนที่ส่งเสริมให้โตโทโมะมันแบบมีความราักกับจนิจิจุนิจิโร่แค่นั้นเลยครับผมต้นตัวละครกุนโดมิซูซูเนี่ยอามิซูซูเนี่ย กุนโดมิโซะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แบบมันก็ตอนนี้คือมันมีตัวละครที่แบบมันมีเรื่องราวในอดีตอะไรต่างที่ผมสึกว่าตัวละครกุนโดมิโซุเนี่ยไอ้มิโซไอ้กุนโดเนี่ยเรียกว่ากุนโดแล้วกันตัวละครกุนโดเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจะมีอะไรที่รู้สึกสนใจกับตัวละครนี้นะเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสองตัวละครมีเรื่องราวอะไรต่างที่บอกว่าเฮ้ยเธอมันมีตัวละครที่น่าสนใจไอ้เป็นเรื่องราวที่ ทำให้เราสึกดีก็ได้นะก็ต้องรอดูกันนะครับผมสอบตัวเซรีนี้ทำให้เราสึกอินกับเรื่องราวบา้างอาจจะมีเรื่องราวของตัวละครอ,อื่นที่ทําให้เราสึกชอบกับตัวของเซรีนี้มากขึ้นก็ได้นะครับผมตามนั้นแต่ว่าวตอนนี้สามตอนแรกก็มีเรื่องราวความรักไร้อนหวานอะไรต่างแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกชอบกับซซรีนี้ในส่วนหนึ่งก็คือไอเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เราเห็นกับตัวของโจดิเจโรเนี่ยที่แบบเธอมองแค่เป็นแบบเพื่อนกันเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเธอมันไอตัวของพระเอกเหล่ามีอีกด้านหนึ่งที่ มีความรู้สึกกับโตโทโมโอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยมากขนาดนั้นแต่ว่าตัของโทโมโมันจงแจ้งเลยว่ากูกูอยากมีความสัมพันธ์กับจูนิจิโร่แต่ว่าจูนิจิโร่มันเป็นตอนนี้เหมือนแต่ว่าสิ่งที่ยินผมรู้สึกชอบของตองัวละครจูนิจิโร่ส่วนหนึ่งก็คือเอ้ตัวจูนิจิโร่ไม่ใช่เป็นตัวละครที่บอกว่าเป็นตัวละครแนวลอมคอมปกติเธอยังมีเขายังมีอีกด้านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นด้านที่ใครหลายคนรู้สึกว่าจะชอบตัวของพระเอกก็คือด้านของ เรื่องราวของการปกป้องผู้หญิงหรือ,อะไรต่างเรื่องราวปกป้องตัวละครหญิงในเรื่องราวที่บอกว่ามีความเป็นห่วงเป็นยายอะไรต่างผมสรสว่าไอตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มันดีมากดีในเรื่องราวส่วนนี้แต่ที่เหลือก็ผมรู้สึกว่าทางนั้นสับผมกับต่อเซรีนีนะครับผมโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเยอะนะครับผมเซรีนีสรุปไง่ายครับผมในเรื่องไม่ได้เมย์พูดถึงเพราะว่ามันเป็นแนวลอมคอมหวานๆเลิ้อๆไปเฉยมุกตลกก็ไม่ได้ผมให้ผมรู้สึกขำกันนะมุกตลกเชิงแบบ เอามาใส่เพื่อให้ความโดแมนติกอะไรที่มันแบบโรแมนติกมันดูลงตัวมากขึ้นเฉยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรผมสุดสนใจขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบงันๆมากอะแต่ว่าอ่านในไหนกไหน,ไหน,ไหนอีกอีกประมาณ10ตอนที่เหลือเนี่ย ก็ต้องเราดูว่าอาจจะมีเรื่องราวที่สามารถทำให้ตัวละครดึงศักยภาพของเรื่องความรักดีขึ้นก็ได้ต้องเราดูครับผมแต่สำหรับตอนนี้ผมงนังนๆมากอินๆมันก็อินอยู่แหละกับความรักมันก็ดูน่ารักดีแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรผมสนใจมากนอกจากความรักระหว่างสองคนที่มันยังไม่มีอะไรพูดถึงเยอะขนาดนั้นครับตามนั้นโอเคส่วนเดือนของงานแอนิเมชั่นนะครับผมงานแอนิเมชั่นโซ่ทำเลดุสเลดุสงานแอนิเมชันเรื่องนี้ทําไห้ดีแค่ไหนครับผมก็เอาตรงแล้วโอเคตามมาตรฐานเลดุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเลดุนะเป็นโซโลที่ ทํางานภาพงานแอมิชชั่นอะไรต่าง <c oughs> คือแบบมันก็ตามมาตรฐานของเขาแล้วงานดีงานลงสีลงแสงนี่ก็สวยนะโดยเฉพาะตัวของซีรีส์ฮิลฮิโรนตโมโนหรือตัวของไออาราบุรุเอยอะไรเงี้ยก็เป็นซีรีส์ที่บอกว่าทํางานแอมิชชั่นทําสไตล์งานภาพได้ ดีจริงนะคุณถ้าคุณเคยดูซีรีส์ไฮรูเอ็นโทโมโนนะครับผมตามนั้นแล้วก็ตัวของงานภาพเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับงานภาพเรื่องนี้ก็ทําได้ดีรเรื่องการลงสีอาสไตล์ดูสดใสมอเสเอร์ดเพนแนวลองคอมอะไต่างก็ทำมาได้ดีครับตัวเอไซน์ก็สร้างมาน่ารักดีเฉพาะตัวละครสาวๆน,นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่งานภาพดีตามมาตรฐานของเซโลเอดูนะครับแต่เรื่องของศักยภาพงานเลนเมชั่นอาจจะไม่ได้สู้กับผลงานของเรื่องอื่นที่เป็นแนวลองคอมที่งานเลนเมชั่นสวยกว่าหรือซโซโลที่ทำงานเลนเมชั่นดังๆทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่่าาเรืออองงงนนี้ศักยภพขแว ผมก็ของงานแอนิเมชันก็ทําได้ดีจริงครับงานภาพสดใสามากนะครับตามนั้นส่วนด้านของเสาประกอบน้บํานักภาพภาคได้ดีทุกตัวละครครับดีเลยคือแบบดีเลยโดยเฉพาะตัวของโทโมะโดยตัวของทาคาอิชิเรเอะเนี่ยก็พากได้ดีจริงครับดีก็ส่งกับลูกของทอมบอยจริงจแบบเฮ้ย,ฮยเจออะไรเงี้ยไม่ใช่นะผมอันนี้พาก,กเกเรเลยแต่ก็เพราะน่ารักดีแล้วเพราะน่ารักส่งกับเป็นลูกทอมบอยดีนะครับโอเคเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงเปิดคือตัวของโคโล อั report, ุโครเทเลโพชิเอ่อคุโลเทเลโพชิเอ่อเทเลเพชชันเทเลเพที yeah. ่นะครับผมขอไปโดยตัวของมหาราชนะครับผมมหาราชาจริงนะมหาราชนะครับก็ร้องเพลงอนิเมะเรื Santo ่องนี้เป็นเรื่องแรงนะก็เป็นนักร้องที่ผมไม่รู้จักขนาดแต่ว่าเป็นนักร้องญี่ปุ่นนะชื่อแต่ว่าชื่อมหาราชนะครับผมตามนั้นก็เพลงเปิดพอๆเพลงเปิดอพสไตล์ลมคอมที่ก็ฟังเพลินดีนะครับผมส่วนเพลงปิดก็ผมโยลุคุโรเลิฟนะครับโดยโตของสามสาวนะครับไอซาวะโทโมะนะครับแครอทแล้วก็คุโดะนะครับผม เพลงปิดนะครับผมเพลงปิดแนวหวานๆเลิฟๆนะครับผมที่ก็ไม่ได้ขนานเป็นเพลงแนวด์ไซ์นะครับผมที่ก็โอเคดีนะครับสับ่อเซลินีนะครับไม่มีอะไรมากส่วนดาของซารประกอบนะครับผมโอซาวประกอบเรื่องนี้ซารประกอบคนนี้ทําเป็นคนที่ซาซารประกอบคนนะเพราะเคยทำซารประกอบฟุตบักเกตมาแล้วแล้วก็คาร์ตอนอัสตาร์นะครับผมซารประกอบเรื่องนี้ดีแค่ไหนนะครับผม เออซาวประกอบเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเงินงันไม่หน่อยนะคือเป็นซอบประกอบแนวลงคมมาแหละก็เลยแบบว่าเรื่องออกสักซักาประกอบจะอาจจะไม่ได้ดึงศักยภาพของดาวประกอบมากขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นซอบประกอบที่เข้ากับในเรื่องนั้นดีดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าหมก็ไม่ได้ชอบซาวประกอบเรื่องนี้ขนาดนั้นนะครับผมสำหรับผมนะโอเคครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมเรามาสรุปคะแนนของซีรี่อาโทมจังว่าฮอนันิโกะนะครับเลยโทมจังนะครับโทมจังเป็นเด็กผู้หญิงนาะครับผม อ,อันนี้ไม่เรื่องนี้เป็นซีรี mm hmm. ส์แน mm hmm. วคอม,มาเมดี้โรแมนติกนะคบ mm hmm. ผมกับเรื่องราวของสาวรูปทมบอยจัดใจสารภาพรักกับเพื่อนสมัยเด็กแล้ว,ว่าเขาไม่กลับมองเธอเป็นผู้หญิงนะ mm hmm. เพราะเรื่องราวความรักจะไม่แบบไม่ใช่เรื่องง่ายกันเลยนะเพราะเรื่องราวแบบ ความรักของสองคนถึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์หวานๆที่ก็สาตอนแรกยังไม่มีอนะั้นตั้งจากความหวานที่ค่อยๆปูหยอดหยอดไว้เล่นเมืม่อเราการ,การเขินอายที่ทําได้น่ารักดีเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เราสึกอินได้แต่ว่าสามตอนแรกผมว่ามันยังไม่ผมรู้สึกชอบกับเรื่องราวความลอมคอมเรื่อง,องนี้นั้นแต่ว่าอีกสิบตอนที่เหลืออาจจะทําดีก็ได้นะครับก่อนนะ ตอนนี้นะครับสำหรับผมอน,นิจะเป็นเรื่องนี้ยังธรรมดาอยู่นะครับโอเคคะแนนที่ผมจะให้ตัวของโทโมจังนะครับก็คือตัวของ5คะแนนเต็มสิบครับผมใส้ให้คะแนนคะแนนธรรมดาธรรมดาเพราะว่าผมยังไม่รู้สึกชอบกับซีรีส์นี้ขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าความหวางในด้านของการลองความความสัมพันธ์ด้านลองความความเพราะที่ผมยังไม่รู้สึกอินกับซีรีส์เราเรื่องนี้ยังไม่สามารถดึงสายพานให้ผมรู้สึกชอบเรื่องนี้ขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอดูว่าอีกตอนที่เหลือจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนกับเรื่องราวตัวละครนี้และตัวของโทโมและจูนิจิโร่ครับผมโอเค โอมัจังว้านะครับผมโอมัจังว้าในไลโกครับโอมัจังเป็นเด็กผู้หญิงนะแนวเราเขาเรื่องนี้นะครับผมจันทมาลาโยสหรับผมผมให้ที่5เต็ม10แล้วสัปตอนแรกครับโอเคก็จบแล้วสัปการพูดถึงในเนซีซันวินเตอร์สัปอีกสามครับกับรายการสัปตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับถ้าชอบไปติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการช่อผลได้นะครับผมอันเนื้อเรื่องหน้าในซีซั่นวินเตอร์นะครับจะเป็นเรื่องไหนนั้นก็ต้องรอดูกันครับโอเคสวัสดีต้องรอก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย